ช่วงนี้โจรขโมยชุกชุมเหลือเกินค่ะอย่างเหตุการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโจรคนหนึ่งอายุ50ปีแล้วค่ะมาหลอกคนขายลอตเตอรี่ที่พิการด้วยลักษณะการหลอกของเขาก็คือบอกว่าจะขอแลกเงินหน่อยประมาณ 3,000 บาทขอแลกเป็นแบงค์100แบงค์50แบงค์พันแบบนี้ขอแลกเป็นแบงค์ย่อยหน่อยแล้วพอคนขายลอตเตอรี่หยิบเงินให้ไปโจรก็เอาเงินไปหมดเลยไม่มีการมาลงมาแลกแต่อย่างใดเลยล่ะค่ะเรื่องราวนี้สุดจะเจ็บแค้นใจเลยนะคะเพราะว่าคุณลุงพรชัยทองสุขอายุ55ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีขายลอตเตอรี่แล้วก็เป็นผู้พิการด้วยนั่งอยู่บนรถวีลแชร์แล้วค่ะมือกอดแผงขายลอตเตอรี่ไว้แน่นเลยหลังจากถูกคนร้ายชิงเงินไป 3,000 บาทที่หน้าวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยคุณลุงพรชัยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองพักอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีทุกเช้าก็จะมีคนขับรถพามาส่งแล้วก็จะมาขายลอตเตอรี่วันนี้ก็มาขายที่เนี่ยเป็นวันแรกด้วยก่อนเกิดเหตุมีชายอายุประมาณ 45-50 ปีทำทีขับรถจักรยานยนต์เข้ามาสอบถามแล้วก็บอกว่าลุงขอแลกเงินหน่อยแลกเป็นธนบัตรใบละ100บาท 1,000 บาทตัวเองก็เลยหยิบเงินจากกระเป๋าคาดเอวแล้วก็ให้เงินคนร้ายไปจังหวะนั้นล่ะค่ะคนร้ายฉวยโอกาสกระชากเอาเงินสดไปประมาณ 3,000 บาทแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยคุณลุงพรชัยนั่งรถเข็นวิวแชร์แบบนี้จะวิ่งตามก็ทำไม่ได้แล้วค่ะเราก็ไว้วางใจเกินไปอ่ะเนาะก็เลยไม่ฉวยโอกาสผมก็ไม่เคยเจอเลยครับตั้งแต่ครับขายหวยมาก็ไม่เคยเจอเลยแล้วกลางวันเสร็จหน้าวัดด้วยครับไม่น่าไม่น่าครับรู้จักไม่รู้จักรู้จักกันไหมไม่รู้จักเลยมาเส้นนี้เส้นแรกเลยครับเนื้อดูพี่คิดดูเด็กบ่ายโมงใครจะไปคิดได้ว่าโอ้โหมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็แล้วมาทำแบบนี้ด้วยตัวผมเองก็โอ้โหสุดยอดแล้ววันนี้นี่คุณลุงพรชัยยังบอกทำแบบนี้ได้สุดยอดไปเลยเนี่ยมาหลอกคนพิการแบบนี้ล่ะค่ะด้วยเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กระจายกำลังออกกันติดตามตัวคนร้ายแต่ว่าไม่พบตัวค่ะเนื่องจากว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีตรอกซอกซอยจำนวนมากแล้วก็มีถนนเชื่อมถึงกันด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะติดตามจับหัวขโมยแสบรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าด้วยเวลาใครจะมาขอแลกเงินหรือว่าเราเองก็แล้วแต่ถ้ามีคนมาขอแลกเงินเนี่ยเราต้องดูก่อนนะว่าเขาเนี่ยมีเงินมาแลกจริงหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่าพอเขาขอแลกเงินปุ๊บหยิบเงินของเราให้เขาไปพอเขาได้เงินไปก็หายไปแบบนี้เลยนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง